สลามอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับน้องครับเล่าสู่กันฟังวันนี้อยากพูดคุยกับพี่น้องเรื่องทัศนคติความคิดในมุมของการคิดดีในการคิดบวกอิสลามสอนเราเอาไว้พี่น้องครับการคิดดีถ้าหากว่าพูดแล้วเนี่ยเราก็จะจับให้เป็นรูปธรรมในสิ่งต่างๆเนี่ยได้หลากหลายมากวันนี้ขอยกตัวอย่างง่ายๆพี่น้องครับพี่น้องดูในกระดาษสีขาวที่ผมยกให้พี่น้องดูพี่น้องเห็นอะไรครับคำตอบที่พี่น้องได้เห็นนั่นคือสิ่งที่กำลังจะชี้ไปให้เห็นว่าเรามีความคิดที่ดีเรามีความคิดที่ไม่ดีเรามีความคิดทางด้านบวกเรามีความคิดทางด้านลบถ้าหากว่าเราเห็นเราตอบเลยว่านั่นคือจุดดำทำไมกระดาษใบนี้มันถึงสกปรกมันมีวงกลมมันมีจุดเขียนอยู่เรามองแต่จุดตรงนั้นนั้นแสดงว่าวันนี้สิ่งต่างๆในชีวิตของเราต่างๆถ้าเราเจอเราก็โฟกัสอยู่ตรงนั้นแต่ในอีกมุมมองนึงพี่น้องครับถ้าหากว่าเรามองเห็นกระดาษเมื่อกี้มันยังมีพื้นที่เขียนอยู่อีกตั้งเยอะแยะที่สามารถที่จะเขียนบันทึกอะไรไปก็ได้มันแค่เป็นจุดดำตรงนั้นเองนั่นมันสะท้อนให้เห็นในชีวิตของเราว่าวันนี้เราเจอเรื่องอะไรแย่ๆแค่ไหนมันยังมีความดีอะไรอีกเยอะแยะพี่น้องครับในเรื่องของการคิดดีไม่ได้หมายความว่าเรานั้นสามารถที่จะมองเห็นต่างๆหรือว่าตัวของเรานั้นน่ะมองเห็นทุกเรื่องน่ะดีหมดเลยทุกเรื่องนี้สวยหมดเลยมองกลายเป็นคนโลกสวยไม่ใช่แต่การที่เป็นคนคิดบวกการที่เป็นคนคิดดีคือเขาสามารถที่จะมองเห็นสิ่งดีแม้มันจะเกิดเรื่องไม่ดีมองเห็นสิ่งดีในสิ่งไม่ดีจะมองเห็นโอกาสแม้ในยามวิกฤตสิ่งต่างๆเหล่านี้อิสลามนั้นได้สอนเราเอาไว้โดยผูกเรื่องของบ่าวกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไว้อัลลอฮฺผูกในเรื่องที่สำคัญที่สุดเอาไว้เพื่อที่ว่าเรื่องที่สำคัญรองลงมาหรือว่าบางเรื่องที่เป็นเรื่องทั่วๆไปเราเอาหลักตรงเนี้ยมาใช้อัลลอฮ์ตาลาบอกเอาไว้ว่าฉันอยู่กับบ่าวของฉันตามที่บ่าวของฉันคิดฉันอยู่กับบ่าวของฉันตามที่บ่าวของฉันคิดต่อฉันถ้าหากบ่าวของฉันคิดดีมันก็เป็นความดีสำหรับเขาถ้าหากบ่าวของฉันคิดไม่ดีมันก็เป็นความไม่ดีสำหรับเขาดังนั้นพี่น้องใครล่ะเป็นคนที่จะกำหนดกะเกณฑ์ความดีงามในตัวของเราวันนี้เหตุการณ์ร้ายๆหรอที่จะทำให้เรานั้นน่ะเปลี่ยนไปเป็นคนหนึ่งหรือว่าเหตุการณ์ดีๆหรอที่จะทำให้เรานั้นเปลี่ยนไปเป็นอีกคนหนึ่งดังนั้นตัวของเราจำเป็นที่จะต้องคิดครับว่าวันนี้เรามองเห็นอะไรข้างหน้าของเราเนี่ยเราเห็นความดีมันไหมการคิดบวกพี่น้องครับในอันอิสลามนั้นได้สอนกับเราเอาไว้ว่าการที่เรานั้นคิดดีพี่น้องนั้นคือความดีในอีกหะดีษหนึ่งในอีกคำพูดหนึ่งของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าการคิดดีคืออามันที่ดีการคิดดีคืออามันที่ดีหมายความว่ามีความพอใจของอัลลอฮ์อีกด้วยดังนั้นวันนี้ครับผู้ศรัทธาจะต้องมองเห็นความดีในความดีและมองเห็นความดีในสิ่งที่มันไม่ดีต้องมองเห็นครับเมื่อใดก็ตามถ้าหากเราเห็นตรงนี้แล้วพี่น้องเราจะสามารถใช้ความดีได้อย่างคุ้มค่าเราจะสามารถอดทนได้แม้จะเจอเรื่องไม่ดีพอเวลาเกิด2ลักษณะแบบนี้แล้วเจอความดีใช้ความดีอย่างคุ้มค่าเจอความไม่ดีอดทนได้เมื่อเกิด2อย่างนี้แล้วทุกๆอย่างจะเป็นเรื่องดีสำหรับเขาครับทุกๆอย่างจะเป็นเรื่องดียังไงหะดีษหนึ่งของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราเอาไว้ว่าน่าประหลาดใจเหลือเกินที่ว่าทุกเรื่องของผู้ศรัทธานั้นเป็นเรื่องดีทั้งหมดเลยน่าประหลาดใจที่ทุกเรื่องของคนคนหนึ่งเป็นเรื่องดีหมดเลยนบีย้ำเอาไว้อีกนิดนึงว่าและเรื่องต่างๆเหล่านั้นที่ว่ามันเป็นเรื่องดีทั้งหมดจะไม่เกิดกับใครเว้นแต่กับผู้ศรัทธาเท่านั้นยังไงครับทุกเรื่องที่จะเป็นเรื่องดีเมื่อเขาเจอเรื่องดีเขาขอบคุณอัลลอฮ์เมื่อเขาเจอเรื่องดีเขาขอบคุณอัลลอฮ์เมื่อเขาเจอเรื่องที่ไม่ดีเจอความยากลำบากเขาอดทนเมื่อเจอเรื่องไม่ดีเจอความยากลำบากเขาอดทนนั่นแหละครับคือความดีที่ผู้ศรัทธาจะได้รับทั้งหมดทั้งปวงจากความดีเริ่มจากการคิดดีครับเล่าสู่กันฟังจากลาไว้เพียงเท่านี้ครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์